สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโชว์ผลงานสวนดุสิตเนสการเดินทางผ่านการเวลากว่า89ปีอย่างยิ่งใหญ่จากความเชี่ยวชาญประสบการณ์แรงบันดาลใจสู่ความเป็นสากลค่ะติดตามรายงานกับคุณปุณธนิตาวากระดวนค่ะมหาวิทยาลัยสวนดุสิตโชว์ผลงานการเดินทางผ่านการเวลากว่า89ปีอย่างยิ่งใหญ่จากความเชี่ยวชาญประสบการณ์แรงบันดาลใจสู่ความเป็นสากลสวัสดีครับวันนี้นะครับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตของเรานะครับในโอกาสครบรอบ89ปีแล้วก็กำลังจะก้าวสู่ปีที่90นะครับของเราเนี่ยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2477นะครับตอนนี้ก้าวสู่ปีที่90แล้วนะครับเราก็เลยมีการจัดงานใช้ชื่องานว่านิทรรศการสวนดุสิตเนสนะครับเป็นนิทรรศการนะครับเล่าเรื่องราวนะครับการเดินทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตลอด90ปีที่ผ่านมานะครับทั้งองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์นะครับและสิ่งที่มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นในการพัฒนาก็คือด้านการศึกษาด้านวิชาการแล้วก็บัณฑิตนักศึกษานั่นเองนะครับที่จะไปสู่สังคมในอนาคตนะครับจะมีการแบ่งเรื่องราวต่างๆภายในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสวนดุสิตซีนาริโอนะครับที่เป็นการฉายภาพของมหาวิทยาลัยนะครับจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารท่านอธิการบดีนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ศิโรจน์ผลทันพินนะครับจากที่ท่านเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแล้วก็นำพามหาวิทยาลัยมาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นการฉายภาพจากนโยบายจากวิสัยทัศน์ของท่านนะครับสู่ความเป็นสวนดุสิตในปัจจุบันนะครับในช่วงที่2หรือห้องที่2นั้นจะเป็นเรียกว่าสวนดุสิต Imminence นะครับจะเน้นเรื่องของอัตลักษณ์ความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยของเราที่เติบโตมาจากรากฐานการเป็นโรงเรียนการเรือนนะครับก็คือเรามีความโดดเด่นในอัตลักษณ์4ด้านทั้งด้านอาหารครับด้านการศึกษาปฐมวัยนะครับด้านอุตสาหกรรมบริการแล้วก็ด้านการพยาบาลแล้วก็สุขภาวะนะครับถัดมาจะเป็นในเรื่องของสวนดุสิตลักชัวรี่นะครับอันนี้ลักชัวรี่เราไม่ได้หมายความว่าเราเป็นความหรูหราฟุ่มเฟือยแต่เราเป็นลักชัวรี่ที่ในเรื่องความประณีตนะครับในสิ่งที่สวนดุสิตได้ทำมาทั้งเรื่องของงานศิลปะประดิษฐ์นะครับการสื่อสารความเป็นไทยสู่สากลนะครับในเรื่องของอัตลักษณ์ที่เน้นความเป็นไทยด้วยแล้วก็ความเป็นสวนดุสิตออกสู่สายตาทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะครับรวมถึงการออกแบบภูมิทัศน์ต่างๆด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับคือสวนดุสิต history นั่นเองเรามีความมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่2477ปัจจุบันถึงปัจจุบันเนี่ย2566เราก็90ปีแล้วมีเรื่องราวต่างๆการเปลี่ยนบทบาทภารกิจหรือการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยพร้อมกับบทบาทที่มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะโชว์อยู่ในงานด้วยแล้วก็ถัดมาสวนดุสิต honor นะครับก็คือในเรื่องของความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเนื่องจากพื้นที่ของมหาวิทยาลัยส่วนนึงก็เราก็อยู่ในเขตพระราชวังดุสิตนั่นเองนะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานโฉนดที่ดินจากในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านอธิการบดีไปรับพระราชทานมาอันนี้เป็นนัยยะอย่างหนึ่งนะครับว่าเราไม่ได้ได้มาแค่เพียงที่ดินที่เป็นมูลค่าเป็นผืนดินเท่านั้นแต่คือภารกิจอันยิ่งใหญ่นะครับที่มหาวิทยาลัยได้รับจากสถาบันพระมหากษัตริย์ในการดูแลคนไทยเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นบัณฑิตที่ดีในอนาคตนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการโชว์ผลงานจากวิทยาเขตสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ในส่วนของภาพอนาคตของสวนดุสิตที่เรามีที่ศูนย์ลำปางก็คือ Independent Library นะครับที่มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของ One World Library ที่ท่านอธิการให้นโยบายว่าสวนดุสิตของเราทั้งในกรุงเทพเวียดเขตแล้วก็ศูนย์เนี่ยจะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับผู้เข้ามาเรียนทั้งทุกช่วงวัยแล้วก็เรียนรู้ได้ตลอดเวลาก็จะมีเรื่องของ Independent Library ที่เราจะตั้งขึ้นที่ศูนย์ลำปางด้วยกับในเรื่องของห้องสมุดการเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องดื่มหรือค็อกเทลนั่นเองโดยภายในงานมีนิทรรศการอันน่าตื่นตาตื่นใจที่แสดงให้เห็นถึงภาพใหญ่ของการขับเคลื่อนและนำองค์กรสู่เป้าหมายอันเดียวกันอีกทั้งมีการเรียนรู้พัฒนาบนพื้นฐานของความเป็นสากลสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนค่ะในส่วนของสวนดุสิตนะคะลักชัวรี่นะคะก็จะเราจะมาพูดถึงในส่วนของใบสีนะคะใบสีเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะคะหรือกระบวนการที่มีความละเอียดนะคะก็คือเราทำจากผ้านะคะผ้าที่มีลายนะคะไทยๆเราก็ทำจากผ้าออร์แกนซาและก็ส่วนรายละเอียดนะคะอื่นๆเนี่ยเราก็ทำจากดินนะคะดินเนี่ยจะมี2ประเภทก็คือดินไทยแล้วก็ดินญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีกระบวนการวิธีการขั้นตอนที่มีความละเอียดในการทำอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของความประณีตในการทำนะคะแล้วก็ในส่วนที่2นะคะก็จะเป็นในส่วนของชามตาไก่นะคะซึ่งชามตาไก่เนี่ยเราก็ได้นะคะศิลปินแห่งชาตินะคะท่านได้อนุเคราะห์นะคะมาวาดโดยใช้หลักนะคะหลักของศิลปะนะคะโดยใช้สีน้ำนะคะท่านเนี่ยจบสาขานะคะทัศนศิลป์นะคะเป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ย
ะคะที่มาก็คือว่านะคะเป็นชานปลาไก่ที่ผลิตจากลำปางแล้วก็ไก่เนี่ยนะคะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลำปางแล้วก็เป็นลักษณะของเซรามิกนะคะของลำปางที่ขึ้นชื่อนะคะแล้วก็มาถึงในส่วนที่3นะคะส่วนที่3เนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะของภูมิทัศน์สวนดุสิตนะคะซึ่งลักษณะภูมิทัศน์เนี่ยภูมิเนี่ยก็หมายถึงพื้นที่ทั้งหมดของสวนดุสิตนะคะทัศน์ก็คือมองถึงนะคะการสัมผัสนะคะสัมผัสภายในก็คือความสุขทางจิตใจสัมผัสภายนอกก็คือสัมผัสด้วยสายตาที่มีความสุขเมื่อเห็นนะคะลักษณะภูมิทัศน์นี้นะคะมีทั้งอาคารสถานที่นะคะที่เราปรับปรุงให้สวยงามแล้วก็การเชื่อมต่ออาคารโดยการนะคะเชื่อมต่อขององค์ความรู้ด้วยนะคะก็คืออาร์ก็คือลักษณะขององค์ความรู้ที่เราปรับปรุงด้วยมีการจัดนะคะสถานที่ให้นักศึกษาได้นั่งแล้วก็เรียนรู้ได้ทุกสถานที่แล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกส่วนของมหาวิทยาลัยอันนี้คือเป็นจุดที่สำคัญนะคะสวนดุสิตจึงเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างความโดดเด่นที่แตกต่างจนเป็นเอกลักษณ์ที่สัมผัสได้ในหลากหลายมิติทั้งความเป็นโรงเรียนการเรียนด้วยความประณีตของผลงานและการก้าวทันสู่โลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างลงตัวค่ะที่นี่จะเป็น Ingredient Library นะคะจะเป็นห้องเรียนในอนาคตที่จะเกิดขึ้นที่ศูนย์ลำปางนะคะซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะให้ทั้งนักศึกษาบุคลากรแล้วก็บุคคลทั่วไปมาเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องดื่มเราจัดสรรพื้นที่เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสภาพที่เสมือนจริงเนาะในบรรยากาศที่เป็นจริงได้เรียนรู้เกี่ยวกับทั้งในเรื่องของวัตถุดิบอุปกรณ์ส่วนผสมต่างที่ใช้ในการมิกซ์ในการผสมของเครื่องดื่มในวันนี้นะคะสิ่งที่พวกเรานำมานำเสนอในที่นี้จะเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์จะเป็นพวกของม็อกเทลโดยมีการนำวัตถุดิบท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าโดยเป็นส่วนผสมหลักของเครื่องดื่มของแต่ละเมนูซึ่งอย่างเช่นเมนูแรกของเราเราจะมีการนำเอาส้มเกลี้ยงแล้วก็สับปะรดซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นหรือว่าเป็น GI ของลำปางเอามามิกซ์ผสมกันหรือจะเป็นในเมนูที่เรานำเอาลำไยเอาน้ำลำไยน้ำเชื่อมไซรัปมาผสมกับเติมในส่วนของโทนิกลงไปมันก็จะได้อีกเป็นเมนูหนึ่งหรือเมนูที่มีส่วนผสมของสับปะรดขิงแล้วก็ไซรัปออนท็อปด้วยจินเจอร์แอลแล้วก็จะมีเมนูที่จะเป็นในส่วนของน้ำมะพร้าวอัญชันเพิ่มความละมุนโดยการเพิ่มวิปปิ้งครีมลงไปเฉดให้แรงแล้วก็จะได้ความนุ่มละมุนของตัวเครื่องดื่มด้วยความไว้วางใจให้เป็นสถานศึกษาที่พร้อมจะมุ่งสู่อนาคตก้าวเข้าสู่ปีที่90เพื่อนำพาองค์กรสู่เป้าหมายเดียวกันเรียนรู้และพัฒนาจนเกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอันจะนำไปสู่การเกิดห้องเรียนอนาคตจากแรงบันดาลใจและประสบการณ์ผลงานสู่การอยู่รอดอย่างยั่งยืนณัฐวุฒิวากระดวนถ่ายภาพบุญธนิตาวากระดวนรายงาน